สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายถึงการตอบคำตอบในวิชาอะไรนะแมทนะครับใน SAT สำหรับส่วนที่เป็นกริดอินนะเพราะไม่มีน้องหลายคนถามมารายละเอียดหลายอย่างนะว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ตอบอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะแปลให้ฟังเลยแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นการบอกก่อนว่าแปลสดแบบไลฟ์สคริปต์นะครับอาจจะใช้ภาษาไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าจะรู้เรื่องกันนะครับโอเคก็เขาบอกว่าอะไรนะ22%นะครับเป็นคําตอบที่เราต้องตอบเอาเองคล้ายว่า58ข้อเนี่ยคูณ0.020อะไรคูณ0.22ไม่ดีนะครับใช่ไหมคำนวณก่อนดิ58ข้อใช่ไหม22%เดี๋ยวมาถึงนี่แปลบรรทัดล่างเลยบรรทัดบนนี้ไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่อ่ะ22นะครับประมาณ12ข้อ13ข้อนะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับเป็น grid in นะครับเป็น student response นี่คือเราต้องฝนเอาเองนะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับแทนที่จะเลือกคำตอบที่ต้องจากช้อยส์เนี่ยโอเคเราอันนี้ไม่รู้เรื่องละจบอ่ะมาดูวิธีการฝนดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขทั้งหมดที่เราต้องรู้นะครับเนี่ยมี1ข้อ2ข้อ3 4 5 6 7และ8ข้อด้วยกันนะหัวข้อแรกครับห้ามนะครับห้ามวงกลมเกิน1วงในคอลัมน์ใดๆก็ตามนะหมายความว่าถ้าเกิดไอกระดาษคำตอบเนี่ยใช่ไหมมันจะมี1 2 3 4 5นะครับจุดหรืออะไรก็ตามไล่ลงมาเนี่ยนะถ้าเราใจดีนะครับไปฝนให้เขา2ช่องแบบนี้ไม่ได้คะแนนนะครับคือเข้าใจว่าข้อนั้นน่าจะเสียไปเลยนะก็ห้ามเขาบอกห้ามเลยนะห้ามวงกลมมากกว่า1อันแรกนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครทำมั้งถ้าเราไม่สะอาดนะคราวนี้อันที่2ครับให้ตอบนะครับ only answer indicator ให้ตอบโดยการวงกลมจะได้คะแนนโอเคพูดง่ายว่าถ้าเกิดข้างบนเนี่ยนะมีช่องให้เราใส่ตัวเลขใช่ไหมครับแต่ว่าเราใส่แค่ตัวเลขเช่น 7.28 แล้วข้างล่างเนี่ยเว้นว่างไม่มีคะแนนนะครับเห็นไหมคุณจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับอะไรก็ตามที่เขียนอยู่ในกล่องข้างบนโอเคงั้นหมายความว่าต้องฝนด้วยนะแต่เพื่อความปลอดภัยครับทั้งเขียนทั้งฝนเนี่ยดีสุดนะโอเคคราวนี้มันไม่จำเป็นเลยว่าที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยคอลัมน์ไหนก็ตามอ่ะสุดท้ายอ๋อโอเคหมายความว่าแค่นี้เข้าใจแล้วคล้ายๆว่าถ้าเกิดคำตอบเราเนี่ยนะครับมันถูกต้องนะครับเราก็ยังได้คะแนนเช่นคำตอบคือ 3.2 นะแต่เราบอกว่าเฮ้ยเสียวๆว่าเอา2ไว้ก่อนนะตามด้วยจุดแล้วก็3แบบนี้นะครับแต่อีกคนบอกว่าเอ้ยไม่เอาชอบเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าคำตอบถูกนะครับแล้วฝนข้างล่างเนี่ยตรงกันนะครับแล้วฝนจุดข้างล่างเนี่ยกลมๆข้างล่างเนี่ยเป็น 3.2 เหมือนกันอันนี้ได้คะแนนไม่ใช่เราเขียนเลข2ตัวนี้ทำไปฝนเลข2ตรงนี้นี่ก็ผิดถูกไหมนะครับสรุปง่ายๆครับก็เริ่มตรงไหนก็ได้จบตรงไหนก็ได้นะอันที่4ครับกริดเนี่ยนะสามารถจะใส่ได้แค่นะครับ4 decimal place นะครับก็คือจุดทศนิยม4ตำแหน่งและเป็นบวกหรือ0เท่านั้นนะไม่มีติดลบนะครับชิลนะคำตอบนี่ถูกจำกัดและต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับต่อไปครับถ้าโอเคถ้าไอตัวโจทย์เนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องตอบเป็นอะไรนะครับก็ตอบเป็นเดซิมอลก็ได้เป็นแฟรคชันก็ได้ใช่ไหมเช่นบางข้อคิดมาแล้วมัน2ส่วน7อย่างเงี้ยครับเลขมันไม่สวยเงี้ยจะตอบเป็น2ส่วน7เลยก็ได้หรือจะตอบเป็น0จุดอะไรก็ตามที่กดเครื่องเลขมาแล้วก็ได้นะครับยกเว้นเขาจะต้องบังคับนะว่าตอบเป็นอะไรเช่นเขาถามว่าเขาบังคับว่าให้เราตอบเป็นอันนี้แฟรคชันเป็นเศษส่วนแต่ดันตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ก็เสร็จนะผิดเหมือนกันนะครับโอเคอันต่อไปครับถ้าเจอแฟรคชันที่เหมือนกับหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะก็เขาบอกว่า do not need to reduce ไม่จำเป็นต้องลดทอนครับให้เป็น lowest term คือ3ส่วน24เนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ย1ส่วน8ก่อนแล้วตอบคือถ้า3ส่วน24มันใส่เข้าไปในนี้ได้ก็ใส่เลยครับก็3ขีดแล้วก็24อย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็จบเลยถูกเหมือนกันนะอันต่อไปครับ all mix number ครับจำนวนคละนะครับมันแปลว่าจำนวนคละนะก็แต่ถ้าเกิดจะตอบจำนวนคละเนี่ยนะเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับ improper fraction แปลว่าเศษเกินเช่นคำตอบของมันมาอยู่ในรูปของ3เศษ1ส่วน2โอ้ยจะขีดยังไงอะขีด3ขีด1ส่วน2ไม่ได้มันจะต้องกลายเป็น7ส่วน2ก่อนนะครับแล้วค่อยเติมคำตอบเข้าไปและอันสุดท้ายครับถ้าคำตอบมันเป็นเครื่องในทศนิยมแบบไม่รู้จบนะครับ repeating decimal นักเรียนจะต้องตอบให้แม่นยำที่สุดคือใช้หลักการปัดเศษอะไรให้ตรงตามทฤษฎีนะก็น่าจะได้คะแนนอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้านล่างก็เป็นตัวอย่างครับนะอันนี้ก็มาจากเว็บของเขาเลยนะไม่น่าจะผิดอยู่แล้วนะเช่นถ้าเราจะตอบตัวนี้นะครับเขียนให้เรียบร้อยครับ7ขีด1 2แล้วก็ฝนให้มันตรงนะหรือตอบเป็น 2.5 นะครับก็ 2.5 ใส่จุดด้วยนะห้ามลืมนะครับโอเคแล้วก็
ถ้าคำตอบเป็น201นะครับเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอย่างที่บอกไปก็คือจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเริ่มจากหน้าสุดก็ได้ถูกเหมือนกันนะครับอันต่อไปครับโอเคถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่รู้จบจะตอบเป็น203ไม่ผิดหรือจะเป็นจุด666ก็ไม่ผิดจะเป็นจุด667ก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็จะเป็น660นี่ก็ไม่ใช่เนาะนะครับก็6กับ7นะครับบวกลบ1ได้ไม่ผิดนะได้คำตอบเหมือนกันโอเคมีเท่านี้นะครับวิธีการตอบแบบกริดอินนะครับก็ย้ำว่านะมีทั้งหมด8ข้อนะครับเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะอันแรกคือห้ามวงกลมเกิน1คอลัมน์เกิน1ช่องใน1คอลัมน์คอลัมน์แปลว่าแนวตั้งนะครับตอบข้างบนอย่างเดียวไม่พอต้องวงกลมข้างล่างด้วยต่อมาไม่ว่าเราจะเริ่มที่ไหนถ้าคำตอบมันครบถูกต้องก็ถูกหมดนะครับอย่างกรณีนี้อย่างข้อ3เนี่ยก็คือกรณีนี้ครับจะ201ตรงนี้หรือ201ตรงนี้ถูกหมดนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็อันนี้แค่บอกว่าเติมพูดง่ายติดลบไม่ได้คำตอบไม่มีติดลบอยู่แล้วนะครับอันต่อไปถ้าโจทย์ไม่ได้บังคับตอบอะไรก็ถูกหมดไม่ว่าจะเป็นทศนิยมจะเป็นเศษส่วนได้หมดเลยนะครับเศษส่วนไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นทศนิยมอะไรนะไม่ใช่ทศนิยมเศษส่วนแบบน้อยที่สุดอะตัดจนกระทั่งแบบเหลือต่ำที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับไม่จำเป็นนะถ้าเจอแบบนี้ตอบได้เลยนะครับแต่ว่าจำนวนคละต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนและสุดท้ายครับถ้าเป็นคำตอบแบบทศนิยมซ้ำก็พยายามปัดให้มันตรงแล้วกันนะอย่าเบี้ยวมากนะครับบวกลบหนึ่งได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับตัวสุดท้ายนะทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังไม่ทันก็บอกแล้วกันนะเพราะว่าวันที่อัดเนี่ยนะครับน้องๆสอบวันพรุ่งนี้ตอนเรามาอัดตอนกลางคืนกลัวส่งให้ไม่ทันแต่ถ้าเกิดใครมาดูหลังจากนี้เนี่ยแล้วแบบเฮ้ยพี่ขออัดให้ใหม่อีกรอบนึงได้ไหมช้าๆหน่อยก็เดี๋ยวทำให้แต่ถ้าฟังโอเคแล้วก็แค่นี้แล้วกันขอบคุณสำหรับการดูกันมาตั้ง6นาทีแค่นี้กันครับสวัสดีครับ